นี้หลายคนจับตามองมากตั้งแต่คัดเลือกตัวนักแสดงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้ออนแอร์แล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าคนดูคาดหวังไว้เยอะไงพอคาดหวังเยอะเราก็เสียวใจตัวเองนะครับว่าเราทำให้เขาได้ตามคาดหวังหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเราไม่ได้ทำตามกระแสว่าเราอยากจะทำละครวายแต่บังเอิญเราไปอ่านนิยายของคุณปราบมาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะแก่การเป็นละครนะมันเป็นละครที่เสริมสร้างความเข้าใจกันในครอบครัวที่มีลูกชายเป็นวายหรือมีลูกสาวเป็นวายเป็นเอาว่าเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วก็ทำยังไงถึงจะเกิดการยอมรับกันได้ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่และลูกเพราะฉะนั้นอันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จุดเด่นของคุณปราบก็คือนิยายของคุณปราบเนี่ยมักจะมีการซ่อนเงื่อนฆาตกรรมลับลึกลับซับซ้อนอยู่ซึ่งเราว่ามันเกินกว่าที่ละครวัยใสๆจะมีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าละครเรื่องนี้มันน่าจะถูกทำจากนิยายเรื่องนี้ออกมาแล้วสนุกดีอ่ะก็เลยนำไปเสนอช่องกับอนุมัติไม่ใช่เพราะอยากจะทำวายนะแต่อนุมัติเพราะโดยเนื้อหาและเนื้อเรื่องของมันน่ะน่าทำแล้วตอนที่เราจะคัดเรื่องนักแสดงอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่านักแสดงที่เคยเห็นอยู่แล้วเนี่ยพอมาเป็นตัวละครในคนอาจจะไม่เชื่อเราต้องเลยต้องเรียกคนที่แบบว่าใหม่เป็นหน้าใหม่หน่อยอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็ไม่ใหม่หรอกเขาไม่ใหม่หรอกแต่ว่าเราก็ไปชุบตัวใหม่กับบทของน้องๆแต่ละคนอันนี้ถูกใจในตามบทที่เราวางไว้ไหมครับที่เราได้ไปศึกษาถูกใจไหมครับถูกใจไหมครับป้ากดดันถูกใจถูกใจแต่ต่อเอามาเรารู้เลยว่าเราตัดไปแล้วเราถูกใจเขาตรงไหนอะไรแบบนี้แล้วมีความรู้สึกว่าคนดูก็น่าจะถูกใจเด็กๆพวกนี้ด้วยเรามีความรู้สึกว่าละครเรามันไม่ได้จีนอะไรขนาดนั้นแต่มันซึมไปเรื่อยๆให้คนดูรู้สึกว่าเอ้ยอ้ออะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาใช่ครับบทบาทของแต่ละคนเริ่มที่อินกันกันนะครับก็อินรับบทเป็นเต้าหู้หรือว่าคุณหมีนะครับก็เป็นปาฏิหาริย์จากหมีกลายมาเป็นคนแล้วก็เป็นตัวที่คอยคลี่คลายเรื่องราวต่างๆในเรื่องครับในเรื่องต้องมีหมีตลอดเวลาไหมครับก็จะมีแปลงกายมาแล้วผมก็จะเป็น EP 1นี่แหละที่จะบอกเลยว่าแปลงกายมาได้ยังไงครับครับผมเฟิร์สนะครับก็รับบทเป็นเกณฑ์สิทธิ์ครับในเรื่องก็จะเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของนัทนะครับก็จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาแล้วก็ให้คำปรึกษากับเพื่อนครับส่วนผมก็จริงๆชีวิตจะค่อนข้างตรงข้ามกับเกณฑ์สิทธิ์เลยคือเขาจะเกิดมาในครอบครัวที่แบบเข้าใจเพอร์เฟกต์แบบไม่มีปมไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยส่วนผมก็คือตรงข้ามมาเลยจะมีปมตั้งแต่เด็กโดนพ่อทำร้ายแม่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับจนโตขึ้นมาก็เหมือนฝังใจมาก็เลยกลายเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีปมเรื่องความรักความเชื่อใจใครคุณตีครับตีก็รับบทเป็น2นะครับก็ในเรื่องเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นตัวแฮปปี้อ่ะสดใสร่าเริงนะครับเป็นตัวที่ทำให้หลายๆตัวมี energy ที่ดีบวกขึ้นนะครับผมแล้วก็ตามจีบคนริมซ้ายนะครับใช่ตามจีบเขาสวยมากเขาก็ไม่ยอมรับรักเราสักทีนะครับผมก็ตามเกือบทั้งเรื่องเหมือนกันครับคุณจีบออกสื่อเลยเหรอครับผมก็ยูโดครับรับบทเป็นตาทานตัวละครตัวนี้ก็จะมีความใช่เพราะเป็นความลับดีกว่าไม่รับเราเธอบอกไปเธอไปรับเธอไปรับแม่ของพี่ละนัดแม่ของพี่ละนัดครับก็จะเป็นเหมือนตัวสำคัญที่ว่าทำไมถึงทำให้หมีในการเป็นคนได้เกี่ยวพันกันยังไงยูโดนี่คือเรื่องจบก่อนใช่ใช่ครับคือยูโดอ่ะคือเรื่องแรกอ่ะนอนตลอดแล้วก็ยูโดขยับใดๆเลยนอนตลอดจนเราจะครึ่งเรื่องหลังยูโดนขยับตัวเราให้ติดตามดูครับว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญยังไงในเรื่องครับผมครับเรื่องนี้ตีน่าจะถนัดสุดเพราะตีเคยเล่นซีรีส์วายมาแล้วอะไรอย่างนี้เพื่อนๆขอคำปรึกษาเยอะไหมครับตีก็มีจริงๆเพื่อนเก่งอยู่แล้วครับใช่เพื่อนเก่งอยู่แล้วแต่ว่าอย่างคู่ตีเองเนี่ยก็เวลาเข้าคู่ใหม่ๆก็จะมีเกรงๆกันบ้างเพราะว่าเฟิร์สเองเขาไม่เคยเล่นวายตีก็บอกว่าเฟิร์สอยู่เฉยๆจะตีจัดการตีจัดการแน่นอนตีลุกเขาหนักมากแล้วก็เราไม่ได้โมเมนต์จริงตรงที่ว่าเขาเขินจริงครับผมคู่เราล่ะครับพี่เกียร์อินคือตอนแรกก็ใหม่ครับแต่ว่าเราเจอรับน้องไปครับผมก็ซีนแรกๆเลยครับเราจูบกันไปจูบกันไปสองชั่วโมงเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมไปเลยซีนหลังจากนั้นก็คือไม่มีอะไรเกินไปนี้สองชั่วโมงกับสองชั่วโมงจริงๆแบบไม่ได้เวอร์เลยครับความเก่งความเก่งความอายกันไม่เป็นอย่างนี้คือเด็กอ่ะเด็กๆทั้งสองคนนี้ไม่เคยจูบกันเลยแล้วพอมาจูบเนี่ยเขาก็จะระวังไปหมด
แล้วเราก็บอกว่าเธอไม่ต้องเอาแบบดูดดื่มแบบว่าลากไส้กันออกมาอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะระวังพอระวังปั๊บมันก็ไม่ธรรมชาติที่มันก็เลยต้องมีการตกแต่งเรื่อยๆในการจูบเนี่ยคือเราต้องบอกว่าประมาณแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใช้เวลาช้ากว่าจะเข้าที่เนี่ยรวมทั้งกล้องที่ต้องดอลลี่นู่นนี่ต่างๆนานาจนท้ายสุดภาพก็เลยจูบสวยคือตอนแรกจูบไม่สวยเลยเหมือนเอาปากไปชนกันเอาฟันไปชนกันอะไรเงี้ยมันไม่น่าดูเพราะความที่เขาไม่เคยทำไม่มีเขาชอบไม่ชอบคือที่ไม่ชอบสายเด็กๆที่ไม่ชอบสายเด็กๆพี่จะไม่เล่นแทนในการเป็นเด็กๆจะเสียใจนะครับเห็นไหมพี่จะไปลองกับพี่ภูร่วมกันอยากให้น้องๆแล้วกันฝากถึงความสนุกของละครเรื่องนี้ที่จะออนแอร์เร็วๆนี้ครับให้พี่จ๋ามาครับผมไงก็ขอฝากละครมันใกล้จะออนแอร์มากๆแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็รอมานานเหมือนกันเพราะเรานักแสดงก็ทำงานมานานเหมือนกันจนถึงตอนนี้เรานักแสดงเองก็อยากดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นไงก็ขอฝากติดตามละครเรื่องคุณหญิงปฏิหาริย์ด้วยนะครับ27มีนาคม 20:20 ช่อง3กด33ครับมีจะขอบคุณเลยแฟนคลับนะเพราะว่าละครยังไม่ทันได้อะไรแต่เขาก็จิ้นกันแล้วแล้วก็แบบมีคนซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ก็อะไรอย่างนี้ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแทนแฟนคลับพวกเราทุกคนเลยแล้วก็อยากจะให้ติดตามกันเป็นละครเรื่องแรกที่อินเห็นแล้วรู้สึกว่ามันสร้างความเข้าใจระหว่าง LGBTQ กับครอบครัวเพราะฉะนั้นมันดูได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ครอบครัวถึงทุกคนเลยครับอยากจะให้ดูเรื่องนี้จริงๆครับแล้วก็อันนึงก็คืออยากจะฝากบอกว่าจริงๆแล้วอะละครเรื่องนี้ใครๆอาจจะคาดหวังแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าดูแล้วจะจิ้นฟินอะไรอย่างนั้นนะเราดูแล้วมีความรู้สึกว่าอยากให้คนดูทุกคนมีความสุขกับละครเรื่องนี้แล้วก็ได้อะไรที่เราสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาสำคัญบางอย่างที่เราแอบนะเราไม่บอกตรงๆแล้วแอบแทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อละครแล้วก็ถ้าชอบทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์20:20ใช่ไหมดูทางช่อง3กด33ปั๊บเนี่ยถ้าจบปั๊บอยากดู3มีอีก2ช่องทางคือเธอก็ไปกดที่ Channel 3 Plus ก็จะได้ดูอีกในคืนนั้นเลยและถ้าเป็นสมาชิก Netflix คุณจะได้ดูใน Netflix ในคืนนั้นเหมือนกันและถ้าอยู่ต่างประเทศไม่ต้องตกใจเพราะว่า Netflix ของเราที่ออนไปเนี่ย25ประเทศทั่วเอเชียถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นอาจจะดูทาง Netflix ไม่ได้ขอให้อยู่ทาง Unext คุณจะได้ดูแน่นอนเรียกว่าละครเรื่องนี้ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมครับเพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยใช่และที่มีคนเคยมาถามว่าอุ๊ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรมั้ยอ่ะการเมืองมันเป็นเรื่องของอุปนิสัยของตัวละครในครอบครัวแต่ว่าเราไม่ได้อ้างอิงไปทางการเมืองไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนู่นนี่มันเป็นความคิดส่วนตัวของตัวละครในครอบครัวเท่านั้นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามาถึงยุคนี้แล้วอะตัวละครที่เป็นนัทอะก็เป็นตัวแทนของเด็กๆยุคนี้ตัวละครของเต้าหู้เป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในระหว่างคนยุคเก่าและยุคใหม่คือเต้าหู้เนี่ยจะอยู่ในระหว่างแม่แล้วก็ลูกชายคือนัทเพราะฉะนั้นมันเป็นการดูละครเพื่อจะถมช่องว่างระหว่างวัยทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าละครคุณหมีปาฏิหาริย์มันน่าจะมากกว่าละครวัยคือไม่ใช่เป็นละครวัยที่ดูแล้วจิ้นๆกันเฉยๆแต่ให้อะไรบางอย่างที่เก็บได้ก็เก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก็บไม่ได้ก็สนุกกับการจิ้นๆไปแต่ถ้าเก็บได้ก็ให้เอาไปมองรอบๆตัวเราเองเอาไปใช้ได้บ้างอะไรแบบนี้ครับถ้าเอาไปใช้ได้จริงๆเนี่ยเราจะมีความสุขมากเพราะว่าการที่ทำละครเรื่องนี้มาเนี่ยมันคือการทำมาเพื่อให้ดูทั้งสนุกแล้วก็มีอะไรบางอย่างมีสาระบางอย่างเก็บกลับไปด้วยน้องยูโดไหมฝากสักนิดนึงแบบเพิ่มเติมจากป้าหรือว่าป้าพูดป้าพูดหมดแล้วป้าพูดดีไหมสำคัญไงเกิดมาแล้วก็เจอคือก็อย่างที่ป้าบอกครับว่าคือเรื่องนี้มันเป็นของทุกช่วงวัยจริงๆแล้วคือเราจะเห็นคือถ้าเราดูแต่แรกเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาของระหว่างครอบครัวที่แบบมีลูกที่เป็น LGBTQ เป็นยังไงแล้วเขาจะค่อยๆคลี่คลายค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆมีความเข้าใจกันยังไงก็ถ้าดูไปเรื่อยผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ข้อคิดแล้วก็ได้เข้าใจในสถานการณ์ของความเป็นจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ติดตามแล้วก็สนุกไปกับมันครับผมแอบเสริมอีกนิดได้ไหมได้ก็คือมันจะมีตัวละครที่เป็นตัวละครหน้ามหัศจรรย์มีหลายคนบอกตายแล้วมันดิสนีย์จังเลยอะไรเงี้ยคือมันมีตัวละครที่เป็นเฟอร์นิเจอร์พูดได้ก็เลยคิดว่ามันเป็นละครสำหรับเด็กจริงๆแล้วละครเรื่องนี้ไม่ใช่ละครสำหรับเด็กเล็กๆแต่ว่าถ้าเด็กๆจะดูก็ดูได้เป็นบางช่วงบางตอนแล้วก็ระหว่างที่ดูเนี่ยน่าจะมีผู้ปกครองคอยดูอยู่ด้วยแล้วคอยอธิบายให้ความเข้าใจกับเด็กๆก็จะสนุกแต่บางช่วงบางตอนก็ปิดตาเด็กๆหรือไล่เขาไปนอนก่อนก็ได้ช่วงไหนครับที่ต้องปิดช่วงไหนครับก็มีหลายช่วงอยู่มันช่วงเธอสองคนนั่นแหละเด็กรับได้หรอครับป้าแจ๋วดูได้หมดแล้วจริงเหรอก็หวังเนาะหวังว่ามันจะสร้างความเข้าใจที่ดีกับระหว่างพ่อแม่กับลูกๆที่เป็น LGBTQ ขอบคุณครับเจ๋งเสร็จสำหรับ
สักนิดนะคะอินเสิร์ต